วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์นะครับหลังจากที่ห่างหายกันมานะครับเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าไม่ว่างกันนะครับทำการบ้านกันนะครับวันนี้เอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยางซึ่งต้องบอกว่าเป็นยางที่คนใช้กันเยอะมากก็คือในพิกัดของรถสปอร์ตประมาณ 250cc ถึง 300cc ครับว่าการเลือกซื้อนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ยางเนี่ยมันจะมีประมาณแบบไหนบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่บริเวณร้านหน้าร้านของโชพาวที่อ่อนนุชนะฮะก็เอาเจ้าดีแท็กเกอร์มาให้ความรู้เพื่อนๆกันนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับผมทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปกันละเดี๋ยวฮะแต่วันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนคนขี่นิดนึงฮะเป็นมิสเตอร์พจน์นะนี่ดูมาสสวัสดีครับพจน์สวัสดีครับครับผมยืมเป็นตัวแบบไปนะครับโอเคครับนี้รอเลยอ่ะรอเลยครับบาทขอรถขึ้นหน่อยนะครับได้เลยครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook นะฮะนี่ฮะถึงวันที่เราจะมีเวลาเอาเจ้าดีแท็กเกอร์มาเปลี่ยนยางกันแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่ที่โชพาวซึ่งก็ลูกค้าเยอะเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นักแดงเดือดกันเลยนะนี่ฮะไฮเปอร์นะฮะมอนสเตอร์นะฮะสวยๆเลยมากรู้สึกว่าเราจะไม่เข้าพวกนะเพราะว่าเขานี่เขาแดงกันเรานี่สีแบบนี้เลยนะประมาณนี้อ่ะเบื้องต้นก่อนผมจะให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยางที่อยู่ในดีแท็กเกอร์นั้นมันเป็นยางประเภทไหนยังไงนะครับซึ่งจริงๆคันนี้เนี่ยมาเป็นล้อวิบากนะครับแต่ว่าผมก็เปลี่ยนทําการเปลี่ยนแล้วก็เอาเป็นล้อเรียบมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วรอแล้วขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับที่เพื่อนๆส่งมาให้ครับอ่ะเอาเราจะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเป็นไงบ้างกลับมาไม่ได้อะครับบอสมันติดนะเนี่ยติดอะไรครับติดโซ่หมุดสแตนหมุดสแตนมันโดนหูโซ่ครับอ๋อเป็นหูโซ่ติดอยู่น็อตสเตอร์มันมาโดนครับโอเคได้แล้วนะครับผมอย่างแรกก่อนให้เพื่อนๆดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยยางที่ใส่อยู่เนี่ยจริงๆก็คือเป็นพิเรลลี่นะฮะเป็นพิเรลลี่ล็อตโซ่นะฮะอันนี้ล็อตโซ่อะไรวะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันเก่ามากแล้วสังเกตนะครับถูเนาะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ที่เป็นยางเก่าเนี่ยเขาใส่มาเป็นซีรีส์150/60/17นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าความกว้างของยางนั้นกว้างมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่มากแต่ว่าวันนี้ผมคงจะไม่เปลี่ยนเป็นไซส์นี้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราจะเจอปัญหาในเรื่องของโซ่ติดกันนะฮะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมฮะว่าโซ่ผมคือแบบว่าลึบติดยางแล้วนะนี่ติดเลยนะฮะสังเกตได้นะครับว่าติดแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ามันติดแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องหาวิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนเป็นไซส์ยางที่เป็นไซส์ยางปกตินะครับประมาณนี้ติดเลยครับชิดเลยครับชิดที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณขี่แล้วคุณไปโดดเนินปั๊บเนี่ยรับรองว่าติดแน่นอนนะฮะส่วนล้อหน้านี่ก็มีการเปลี่ยนเป็น120/70ซึ่งก็เรียกว่าแบ่งไซส์มาอีก1ไซส์เพราะว่าของเดิมดีแท็กเกอร์คือเป็น110/70นะครับอันนี้ก็เป็นตัวไดโบรลาโซ่ลาโซ่ทูเหมือนกันประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆดูอย่างนึงครับก็ยางครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วดอกยางของรถนะครับยังสวยงามอยู่นะฮะเห็นไหมฮะอย่างนี้ถือว่าดอกยางสวยงามใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าดูดีๆครับเดี๋ยวให้ดูครับคือยางมันหมดสภาพแล้วครับแบบนี่ฮะเป็นเส้นเป็นขุยพร้อมระเบิดนะฮะคือเบิร์นยางไม่กี่ครั้งมันก็จะระเบิดแล้วเนี่ยให้สังเกตนะครับคือเนื้อยางด้านนอกเนี่ยดูสวยอยู่นะฮะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูในร่องเนี่ยคุณจะเห็นว่าโอ้มันกับกับไม่เข้าแป๊บนึงนะเนี่ยฮะมันโฟกัสละมันจะเป็นแบบแตกรายงานหมดเลยสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่ามันร้อนปั๊บเนี่ยนะครับก็จะระเบิดนะครับจานหน้าเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนหมดเลยผมมีจานหน้า2ชุดนะฮะมีจานวิบากับจานทางเลี่ยงขาตั้งก็เปลี่ยนแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนี่คือตัวยางที่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ติดมากแต่ทีนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาพูดคุยกันว่ายางที่เราใส่อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นไซส์ที่เป็นรถ 250cc 300cc เช่น R3 เช่นนินจาเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสเปคของรถสปอร์ตนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาเป็นสเปคนั้นมานะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวยางเล็กเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างฉะนั้นเดี๋ยวให้คนอธิบายดีกว่านะโค้ชครับมีใครอธิบายเรื่องยางวันนี้ได้บ้างครับครับวันนี้จะขอยืมตัวซีทครับผมมาช่วยอธิบายเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับยางพี่ซีทสวัสดีพี่ซีทเจออีกแล้ววันนี้ผมจะเอาไอ้คันนี้มาเปลี่ยนยางอย่างแรกก่อนพี่ซีทที่ไปดูยางให้ผมหน่อยดิว่ายางมันหมดสภาพยังในฐานะที่พี่ดูยางมาเยอะหมดสภาพหรือยังเออก็เนี่ยฮะเดี๋ยวจิ้มๆก็น่าหมดสภาพแล้วถามว่าดอกยางหมดสภาพไหมไม่ดอกยางหมดสภาพไหมไม่ไม่แต่ว่าเนื้อยางหมดสภาพแล้วคืออาจจะไม่ค่อยได้ขี่จอดนานหรือว่าโดนแดดโดนลมอะไรอย่างเงี้ยพอเราเติมลมเข้าไปใช่ไหมแล้วก็มันก็เหมือนกำแพงบ้านเหมือนหลังคาอะไรพวกนี้โดนแดดเลียอะไรหมดสภาพมันก็จะเป็นแบบรอยแตกเลยคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขี่มันก็หมดสภาพได้มันก็หมดคือถ้าเติมลมเข้าไปแล้วครับผมเราไปจอดไว้ยังไงก็อายุมันก็ได้ลดลงไปเรื่อยๆอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นยางที่ยังไม่ได้แก่ห่อยางที่ยังไม่ได้แก่ห่ออยู่ได้นานครับประมาณนั้นมั้ยบางซีดว่าก็อยู่ได้นานอยู่พูดยากครับมันอยู่ที่การเก็บเอางี้สมมุติว่าเดี๋ยวนี้เค้ามีแบบยางโละขายเช่นประมาณยางปี2015แล้วกันอ๋อ2015สบายสบายเหรอสบายที่ผมใช้อยู่ผมใช้น่า2014มั้ง2014ยังได้อยู่ Rosso Corsa 2014ไม่มีปัญหาเหรอใช่เพราะมันอยู่ที่ว่าถ้าเขาเก็บไว้ดีโกดังเก็บไว้ดีเป็นยางที่แบบพอมาได้โกดังมันก็สภาพมันก็อยู่งั้นนั่นแหละฉะนั้น4ปีก็ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาอ๋อโอเคแต่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าพูดตรงๆก็คือมีปัญหาแน่นอนใช่คือเติมลมเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีการแบบบีบอัดของยางพอยางมันตอนแรกยางมันฟรีอยู่เหมือนมันยางมันนอนอยู่เฉยๆบนน้ำสบายๆแต่พอเนี้ยเราเติมลมเข้าไปมันก็เริ่มมีการแบบสเตรสมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีแรงมากระทำกับมันอ่ะมันก็จะเริ่มยืดก็จะเริ่มที่นี่โอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ถ้าเกิดเริ่มทำปั๊บมันเริ่มนับอายุเลยถูกไหมใช่อ๋อโอเคแล้วอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยครับบังซิดคือเจ้าของเก่าก็ใส่มาเป็น1150/60คือมันดูแบบว่าเฮ้ยมันสวยนะดูมันดูมันดูเต็มดีแต่มันติดโซ่ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเราควรจะเปลี่ยนเป็นไซส์ประมาณไซส์ปกติถูกป่ะใช่ครับ104 140อันนี้105ด้วยอันนี้105ใช่150ครับ60ก็เปลี่ยน104ดีกว่าเพราะว่าเวลาขี่ไปถ้าพื้นไม่เรียบอ่ะโซ่มันจะสวิงนิดนึงก็ตีกับยางก็คือมีปัญหาแน่นอนโอเค4ปีนับจากผลิตแล้วใส่ลงพื้นได้อีกกี่ปีมีคนถามมา4ปีนับจากลงพื้นแล้วสมมติปีนี้2018ใช่ไหมซื้อยาง2014มาจ้ะยี่ห้ออะไรก็ได้214เสร็จปุ๊บเอามาโกดังเลยจ้ะแล้วมาใส่รถวันนี้ก็วิ่งได้ปกติก็คือนับเป็นชีวิตปกติของมันถูกไหมใช่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยอยู่ที่ว่าเขาเก็บดีจริงหรือเปล่าครับผมไม่ใช่แบบว่าไปซื้อยางแบบบ้านเพื่อนมาเพื่อนบอกเฮ้ยซื้อมาตั้งแต่2014แล้วไม่เคยได้ใช้แล้วเอาไว้ยางวางไว้หน้าบ้านโดนฝนโดนแดดมา4ปีอันนั้นก็ไม่ควรอันนั้นคือเจ๊งแน่นอนอันนั้นคือเจ๊งแน่นอนโอเคทีนี้ได้ข่าวว่าจริงๆไอ้ยางลักษณะของตัวเราเรียกว่าเป็นสปอร์ตเล็กละกันก็คือไซส์ประมาณ250ถึง300พวกเนี้ยมันมียางเหมือนกับอะไรนะยางผ้าใบยางเรเดียนด้วยโครงสร้างใช่ไหมครับมีโครงสร้างผ้าใบหรือว่าใบแอดแล้วก็มีโครงสร้างเรเดียลหรือว่าไอ้พวกเกียร์เหล็กมันต่างกันยังไงอ่ะต่างกันไงมันต่างกันที่การใช้งานครับต่างกันที่การใช้งานใช่ครับเช่นอะไรบ้างครับซิดแล้วก็ต่างกันที่ราคาด้วย
ตัวไหนถูกกว่ากันหรือว่าตัวส่วนมากแล้วใบแอดจะถูกกว่าหรือว่าโครงสร้างผ้าใบผ้าใบถูกกว่าใช่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นยางทั่วไปที่แบบว่าเห็นขายตามท้องตลาดตัวประมาณ300cc เนี่ยมันส่วนมากจะเป็นส่วนมากจะเป็นผ้าใบอ๋อใช่ครับแล้วการใช้งานต่างกันยังไงครับการใช้งานของผ้าใบเนี่ยมันจะจริงๆต้องสืบความก่อนว่าผ้าใบเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบแรกๆเลยของโลกก็คือมันจะเอาผ้าที่มันเสริมใยเหล็กหรือว่าเสริมผ้าใบเนี่ยที่เขาเรียกว่าผ้าใบครับผมเอามาวางครอสก็คือว่าวางสลับกันฟันปลาเขาถึงเรียกว่าใบแอสใบแอสคือแบบไม่ตรงเขาได้วางสลับฟันปลากันคือทั้งวงเนี่ยโครงสร้างยางจะเป็นผ้าใบสลับกันมันจะให้ความแข็งแรงครับผมมากกว่าเพราะว่าแล้วก็ทนทานมากกว่าสรุปแล้วตัวผ้าใบทนทานกว่าเรเดียนเหรอใช่ครับอ๋อเหรอคือถ้ามองในเรื่องเปรียบเทียบง่ายๆเลยเออยางเอนดูโร่จ้ะยางเอนดูโร่ส่วนมากเป็นผ้าใบเพราะว่าโครงสร้างมันต้องการความแข็งแรงสูงมันไม่ได้ใช้ความเร็วอ๋อใช่เขาก็เลยจะใช้เป็นโครงสร้างผ้าใบเป็นส่วนมากเข้าใจผิดมาตลอดแล้วเนี่ยนึกว่าผ้าใบจะแบบว่าไม่ทนใช่ครับผ้าใบทนกว่าผ้าใบทนกว่าอ๋อแต่ว่ามันจะกระด้างข้อเสียคือมันจะกระด้างกว่าถ้าเทียบกับเรเดียลนะครับผมมันก็จะกระด้างกว่าแล้วก็ความเร็วสูงเนี่ยความเร็วสูงๆแบบ200กว่าอะไรเงี้ยซึ่ง300 cc มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้จำเป็นต้องใช้เรเดียลอ๋อ we get thank you เลยที่ความรู้ใหม่เนี่ยทีนี้โครงสร้างเรเดียลดีกว่ายังไงครับสร้างเรเดียลก็คือมันจะเป็นเข็มขัดแนวตรงแล้วก็จะมีเป็นเข็มขัดรัดตรงกลางเอางี้คำว่าเรเดียลเนี่ยบางซีมันมาจากวัสดุหรือว่าชิ้นส่วนอะไรที่แบบมันคือเรเดียลอ่ะมันคือผ้าใบถูกไหมใช่เออผ้าใบก็คือผ้าใบมันมาจากคำว่าเขาเอาผ้าจริงๆนั่นแหละมาเสริมกับยางครับผมแต่ว่าทีนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปครับไอตัวโครงสร้างผ้าใบเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้ผ้าแล้วมาใช้ลวดใช้เหล็กอารมณ์ถ้าพูดจาแบบง่ายๆก็คือเหมือนมุ้งลวดนั่นแหละก็คือเอามุ้งลวดมาใส่มุ้งลวดมาใส่อยู่ในโครงสร้างยางแต่ยางคอเป็นแบบสลับฟันปลาอยู่อ๋อวิธีการคอวิธีการเรียงตัวก็เหมือนเดิมเกตละแสดงว่าเรียงก็คือเป็นลักษณะของซี่พันไปพันมาเรเดียนนี่จะเป็นวิธีการพันยางครับโครงสร้างเรเดียนแปลว่าวงกลมก็คือเขาจะพันเป็นวงกลมจะไม่เหมือนแบบหรือว่าผ้าใบเขาจะสลับกันแต่เรเดียนจะพันเป็นวงกลมขั้นตอนการสานไม่เหมือนกันใช่โอเคซึ่งมันจะให้คาแรคเตอร์ของยางที่ไม่เหมือนกันโอเคโครงสร้างเรเดียนเนี่ยจะมีความนุ่มนวลมากกว่าครับผมรถสปอร์ตส่วนมากเนี่ยจะใช้เป็นเรเดียนอ่าฮะก็คือเวลาขี่ความเร็วสูงๆหรือว่าเจอแบบพื้นแบบที่ไม่เสมอกันนิดหน่อยเหมือนจะฟึบไปนิ่งๆเลยครับทีนี้บางทีครับอย่างตัวเนี้ยเต็มที่เลยมันก็วิ่งประมาณ150-160ไม่เกินนี้ใช่เราจำเป็นต้องใช้เรเดียนไหมเอาตรงๆจำเป็นต้องใช้เรเดียนไหมถ้าชอบเล่นโค้งถ้าชอบเล่นโค้งถ้าชอบเกิดคันเร่งหนักๆครับก็ดีกว่าที่จะใช้เรเดียนแต่ว่าถ้าขี่ธรรมดาทั่วไปไม่จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้ใช่ฉะนั้นรถใช้งานทั่วไปแบบน้องอาจจะยังไม่ค่อยมีตังค์ใช้เป็นผ้าใบก็พอผ้าใบก็พอซึ่งสิ่งเหล่านี้บางคนไม่ได้แจ้งนะตามร้านอ่ะครับผมถูกไหมก็อยู่มันอยู่ที่เรามากกว่าว่าเราสงสัยหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้สงสัยก็ไม่มีใครบอกก็ไม่มีใครบอกเออถูกคือมันมีอยู่แล้วแหละคือยางเนี้ยมันก็จะมีล็อตโซ่ทูมันก็มีทั้งสองเกรดอ๋อล็อตโซ่ทูเองยังมีสองเกรดเลยเหรอใช่มันจะมีเกรดที่เขาใช้กันในสนามซึ่งจะหายากหน่อยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบังซีดดูแล้วเนี่ยอันนี้ก็ล็อตโซ่ทูครับผมตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าให้ดูด้วยตามันจะมีบอกอะไรบ้างไหมว่าเป็นยางสนามหรือว่าอะไรเงี้ยคืออย่างนี้บางคนไปซื้อไงแล้วไม่มีใครบอกอย่างที่บังซีดบอกอ่ะนี่ไม่ได้ถามกูก็ไม่บอกง่ายเดียวง่ายๆเลยดูแค่นี้เดี๋ยวให้เขาดูแบบว่านี่คือล็อตโซ่ทูนะแล้วก็ B ก็คือเป็นไหนนี่ ZR 160/60 ZR ก็คือเกรดความเร็วสูงถูกไหมใช่ก็มีตัว Z ใช่แต่ที่บางซีบอกว่ามันมี2เกรดคือมันจะเป็น R เหรอ R เฉยๆอ๋อเฮ้ยอย่างนั้นราคาต่างกันไหมต่างครับต่างเหรอครับต่างครับแต่ไม่ได้ต่างแบบกระโดดไปอย่างนั้นนะสมมติก็ต่างกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็น ZR หรือ R เนี่ยตามร้านทั่วไปเนี่ยเขาตีราคาต่างกี่ตังค์พันนึงถึงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องถามราคาโปรโมชั่นเพราะมันมีโปรโมชั่นอยู่ว่าแต่จริงๆมันมีผลนะ ZR มี
ถ้าลดซีซีน้อยๆ มันไม่มีไม่มีผลใช่แต่ถ้าเกิดว่าพวกแบบตัวพันแรงๆคือไอ้พวก104 105มันจะใส่CB 400ครับผมใส่ตัวซูเปอร์ไบค์รุ่นเก่าๆได้เขาก็เลยทำมา2เลทเป็นเลท R กับเลท ZR เพราะว่า400สมัยก่อนแม่งโคตรแรงเลยเขาก็ทำมารองรับรถพวกนั้นโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่จริงๆแล้วอย่างคันนี้เนี่ยขี่แบบว่าขี่ฉาบฉวยไปตลาดก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแซดอาเบื้องต่างด้วยใช่แล้วอย่างนั้นบังซิดแนะนำให้หน่อยดิว่าจะเอาอะไรดีอยู่ที่ว่าพี่ใช้ขี่ยังไงดีกว่าขี่ยังไงเหรอก็ขี่ปกติทั่วไปเล่นโค้งบ้างนิดหน่อยไม่เยอะแต่ก็ยางลายใหม่นะฮะอยู่ที่พี่เลยคือใช้งานแบบไหนขี่ทั้งคือจริงๆคือจริงๆอ่ะยามีเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยคือเริ่มศรัทธากับคําว่าเมสเลอร์ฮิลลารี่นี่โหลแล้วคือแบรนด์เนี่ยมันอยู่มานานแล้วไงแต่ชอบเมสเลอร์มันถูกดีโอเคงั้นมี2ตัวเลือกว่ามาก็ลอสโซทีลอสโซทีตัวใหม่นะอ่าฮะก็มีลอสโซทีแล้วก็อันนี้น่าจะใส่150 150เหรอก็ต้องเป็นสปอร์ตสปีดเอางี้ขอเป็น140-70ดีกว่า140-70 Sport Tech Speed แล้วก็ Lotus Sport Tech Speed Sport Tech Speed นี่ก็คือตัวของ Mixer ใช่ก็คือลายเดียวกับ M5 เดี๋ยวชี้ลายโอเคมาดูกันหน่อยคือมันเยอะไงขอดูในเรื่องของลายนิดนึงหน้าตาเอาหน้าตาหน้าตาใครอย่างงี้อันนี้คือเป็น Mixer ตัวที่บังซิดแนะนำใช่ไหมใช่ Sport Tech ตัวนี้นี่ Sport Tech M5 นี่จะสำหรับรถCC เยอะแต่ว่าถ้าเป็น CC น้อยก็จะเป็นไลน์นี้แหละคอมปาก็คล้ายๆกันแต่ก็จะเป็นสปอร์ตเทคเหมือนกันใช่แต่อันนี้เป็นสปอร์ตเทคสตรีทอ๋อสปอร์ตเทคสตรีทซึ่งตัวนี้มาซินแนะนำใช่ครับแล้วความแตกต่างระหว่างไอ้ตัวเนี้ยกับตัวลอสโซ2ที่คนเขาคิดการเรียนมาต่างกันยังไงลอสโซ2อยู่ที่โปรไฟล์โปรไฟล์ยางลอสโซ2นี้จะคมกว่าคมกว่าใช่คำว่าคมกว่าคืออธิบายดิยางหน้าผมมันชันกว่ามันชันกว่าใช่ยางหน้ามันจะชันกว่าส่วนยางหลังเนี่ยมันจะกลมกว่าหน่อยอ๋อคือมันน่าจะเทโค้งไวกว่างั้นป่ะใช่ครับคือตรงยางไม่เหมือนกันเหมือนที่เนี่ยเขาทางพิลิลี่ทางเมนเซอร์เนี่ยเขาจะทำยางมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมียางรุ่นเก่ายางรุ่นใหม่แต่มียางรุ่นเก่าแต่ปีใหม่ยางรุ่นใหม่ก็ปีเดียวกันอีกเพราะว่าอันนี้เขาแบ่งเกรดมาชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยคุณสกิลการขับขี่แบบเพิ่งเริ่มต้นขยับแบบยางเดิมยังอยากขี่แบบสปอร์ตขึ้นมานิดนึงไม่เหวอมากก็ M5 คือถ้าแบบอยากอัปเกรดไปแบบโคตรสปอร์ตเลยก็ M7 ครับผมหรือขยับไปอีกทีก็เป็นResTech R อันนี้ในแข่งไปเลยนี้ในแง่ของ Messerer โอเคแล้วถ้าเป็น Pirelli ก็เหมือนกันก็จะมีแบบ Lotso 2 Lotso 3 Lotso Corsa Super Corsa Slickอ๋อแบบไล่ๆๆๆไปเรื่อยๆใช่คือแบบมีอะไรให้เล่นฮะอย่างที่เมื่อกี้นี้บางซีดบอกก็คืออย่างตัว Rosso T ใช่อันนี้ยาง Rosso 2สายสปอร์ตก็นี่สายสปอร์ตประมาณนี้แล้วก็อย่างอัปเกรดก็มานี่แต่จริงๆเราไม่จำเป็นเนาะไม่จำเป็นครับเออคือถ้าไม่ได้ขี่แบบโหดอะไรขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นสลิคก็มีเนาะสลิคก็มีเออแต่เราคงไม่ได้ไปบ้าบอขนาดนั้นนะครับคือจริงๆตอนแรกนะบางซีดอันนี้ตรงๆนะคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบแนวที่แบบว่าลุยๆป่าได้ด้วยอ่ะคืออย่างเงี้ยครึ่งครึ่งลักษณะครึ่งครึ่งตึงตึงพวกลูกขี่ลูกคนครึ่งบุกน้ำอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้อยู่ฮาร์ปเลยอ๋อก็คือด้านข้างอ่ะเทโค้งได้เหมือนยางสปอร์ตทั่วไปสรุปว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือเทโค้งได้ใช่ไหมใช่แบนได้คือตรงเนี้ยมันชิดกันครับผมอันนี้ก็คือแบนได้ uh-huh. ใช้ถนนได้ใช้ฝุ่นได้50 uh-huh. 50 uh-huh. แบบเพื่อนพาเข้าป่าแบบ uh-huh. หลงทางอะไรก็อันนี้ก็ไปได้ uh-huh. อย่างสกอร์เปียนอย่างเงี้ยไปได้ไหมสกอร์เปียนเนี่ยอย่างสกอร์เปียนอย่างเงี้ยอันนี้มันแรลลี่มันจะเหวอคือมันเวลาลงโค้งอ่ะมันจะมีเหว uh-huh. เพราะว่ายางร่องมันห่างกันครับผมพอเราขี่บนยางร่องบนเสร็จปุ๊บพอโค้งปุ๊บมันจะมีแบบร่องเป็นเหวไปแล้วค่อยใหม่ก้อนหนึ่งอ๋ออาจจะมีรู้สึกกระตุกนิดนึงใช่แบบฮึ่ยแม่งไปแล้วโอเคโอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ้าโค้งก็ไม่แนะนำอย่างนี้ถูกไหมใช่ถ้าอันเนี้ยแรลลี่ SCR จะเหมาะสำหรับถ้า
ทางฝุ่นซะส่วนใหญ่มากกว่าก็พวก GS พวก KTM อะไรอย่างนั้นใช่คืออันนี้ STR เนี่ยจะเป็นเนื้อยางที่นิ่มกว่ามันจะมีสกอร์พี่แรลลี่ธรรมดาแบบอันนั้นแบบอ๋อมีเปลี่ยนมีรุ่นเพิ่มมาอีกแล้วเป็น STR อีกเพิ่งเห็นนี่อันนี้แรลลี่นี่แรลลี่ธรรมดาไม่ใช่ลิลลี่นะฮะนี่ตัวของมันหายไปแรลลี่แล้วบ้างมันจะสูงกว่าตายแล้วแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะของคำว่าสกอร์เปียนก็ไม่ใช่มีแค่รุ่นเดียวแต่มันมีหลายๆอย่างอีกโอ้โหสุดยอดเลยเยอะแต่ว่าเราคงไม่เอาอ่ะผมคงจะเอาแบบธรรมดาอย่างเมเจอร์เมื่อกี้เนี่ยเห็นก็บอกว่าเอาเป็นไซส์1204/70 กับ 140/70ได้เนาะได้ครับความสูงมันสูงกว่าเดิมไหมบางซีทความสูง1207ใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับ150อ่ะ150อันนี้150/60ครับมันจะเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าหมายถึงอันนี้เตี้ยกว่าหมายถึง104จะเตี้ยกว่าอ๋อ104เตี้ยกว่าใช่อ๋อโอเคเพราะว่าไอตัวเลขหลังอ่ะเออไอ106สมมุติ106/60105/60ไอ้60ข้างหลังอ่ะมันไม่ใช่ความสูงที่เป็นค่ามาตรฐานมันอยู่ที่ว่ายางหน้ากว้างเท่าไหร่สมมุติเราเอายาง200ครับผม200/60แล้วกันครับมาเทียบกับ160/60ไอ้ความสูงของยาง200มันก็สูงกว่าเพราะหน้ากว้างมันยาวกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอเคเข้าใจละแต่ลักษณะยางอันเนี้ยถ้าเราเอากันจริงๆข้างในมันคือมียางในถูกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นจุกคือมันไม่ได้แบบทำเป็นซี่ลักษณะของซี่ที่เป็นจุกเลนอันนี้ผมไม่แน่ใจมันก็เป็นยางในฉะนั้นอาจจะมีหรือไม่มีถ้าเป็นยางในเนี่ยในเรื่องของตัวยางจุกเลนก็ใส่ได้ถูกป่ะใส่ได้ก็คือแค่มียางในเดียวใช่อ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวสปอร์ตเทคตัวนี้หรือเปล่ากำลังใส่อยู่นี่ไม่ใช่นี่คือของเดิมนี่ฮะหมดสภาพมันได้อย่างเงี้ยจะเล้าๆหน่อยๆเอออย่างเงี้ยคือหมดสภาพแล้วนี่คือของเดิมครับผมซึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ารอยแตกในงาบานอย่างนี้ถือว่าหมดสภาพแล้วใช่ไหมครับครับผมแต่ดอกมันยังดีอยู่นะมันแข็งนะจริงๆนะคือกดแล้วมันก็ไม่คืนคือเอาวิธีเช็คง่ายๆก็เอากุญแจนั่นแหละเอาไปกดไม่ใช่แทงนะเอาด้านข้างกดแป๊บเข้าไปเอากุญแจกดเหรอใช่ยังไงกดยังไงครับไม่มีเหรียญก็ได้นั่นแหละที่ลองกดเข้าแบบแรงๆแรงๆแรงๆเลยมือได้ไปเห็นเป็นร่องเนี่ยปึ๊บถ้ามันเริ่มไม่คืนแล้วเนี่ยตัวเขาลูกมันก็แบบมันไม่ค่อยคืนละแต่ถ้าไปกดยางใหม่จะคืนขึ้นมาอ่ะจริงดิคือเหมือนเนื้อยางตายแล้วกดให้ดูเลยนะถ้ากดแล้วไม่คืนแสดงว่าเนื้อยางของเราตายแล้วเราก็ควรจะทำการเปลี่ยนได้แล้วใช่อันนี้วิธีแบบเบสิกแบบง่ายๆแล้วก็ถามนิดนึงคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆงกคือแบบเฮ้ยกูยังมีดอกนี้อยู่ผลลัพธ์ที่ออกมามันเป็นยังไงบางทีผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือทำไมขี่แล้วลื่นทำไมขี่แล้วลื่นใช่ถึงแม้จะมีดอกอ่ะใช่จริงดิเพราะว่าในยางเนี่ยมันจะมีน้ำมันอ่ะฮะในยางจะมีน้ำมันแล้วก็ไอสารที่เขาผสมไว้ในยางจะมีน้ำมันนี้นะคือสังเกตได้เลยยางที่แบบเก่าๆครับผมแบบเงาเงาเออสวยๆแต่จริงๆแล้วมันคือไอ้น้ำมันที่เขาผสมไว้ในเนื้อยางอ่ะมันซึมออกมาข้างนอกอ๋อนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมันน้ำยามันอยู่ข้างในใช่แล้วก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆใช่โอเคอย่างนี้คือหมดสภาพแน่นอนหมดสภาพแน่นอนคือเนี่ยปกติถ้ายางใหม่นะถ้าเอานิ้วถูๆอย่างเงี้ยฮะมันจะดำติดนิ้วอันนี้แทบไม่ติดอะไรเลยรถล้างมาสะอาดไงล้างเอง4วันแล้วพี่ลองไปถูยางใหม่ดูดำติดนิ้วเลยจริงดิอ่ะพิสูจน์นะเว้ยอ้าวไหนอันไหนถูอันไหนอันนี้เดียวกันอ่ะถูอ่ะถูเองอ่ะบางซีถูเองเนี่ยมันก็จะดำติดนิ้วมาอ๋อคือมันจะมีคราบมันอยู่ใช่เอามือจับมือถูมันก็ดำติดมือมาก็คือมันจะรู้สึกเหนื่อยๆว่าอย่างนั้นร้านนี้มียางรถเล็กใส่เบฟไหมมีครับมีนะมีครับผมเนี่ยประมาณนี้นะนี่คือของปิลลี่นะของแท้นะของแท้ปิลลี่เขียนอย่างนี้นะเพื่อนๆไม่ใช่ P แล้วก็แลนลี่นะไม่ใช่ R A L L Y P แลนลี่ต้องสะกดอย่างนี้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีของก๊อฟที่เขียนว่า P แล้วก็แลนลี่ด้วยใช่ไหมทำเป็นลายสายฟ้าด้วยนะฮะเออมีคนถามมามีสายฟ้าด้วยบอกยังไม่เคยเห็นเลยคือมันมีก็คือลักษณะเนี้ยใกล้เคียงคือแบบนี้นี่อย่างงี้ใช่ครับคือยางสายฟ้าเขามันเป็นยางสนามอ่าฮะแล้วทีนี้ทั้งโลกเนี่ยครับมีแข่งแค่ไม่กี่ประเทศอ่าฮะก็คือมาเลเซียอินโดแค่นั้นใ
ที่ใช้ยางสายฟ้าที่ใช้ยางสายฟ้าแข่งในรถ Underbone อ๋อมันก็ต้องมีแบบมีแค่ไม่กี่รุ่นจริงๆซึ่งในเมืองไทยไม่ได้เข้ามาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เขาจะใช้ส่วนมากเขาจะใช้เป็น Rosso Tool เลยครับอ๋อโอเคมียางขอบ10นิ้วไหมของเวสป้ามั้งมีมีครับมีฮะมีหมดอ่ะก็ต้องมีลายประมาณนี้ยาง T-Max 160 60 15ใส่ T-Max นี้เปล่ามีครับมีหมดนะครับเพราะว่าคุณบอยประกันเขาต้องมาเปลี่ยนที่นี่คัน T-Max 500เขาอ่ะสีดำตอนนี้เขาเปลี่ยนสีแล้วเขาตอแหลเป็นสีเงินแล้วเขาเรียนแบบคันนี้ไงเมสเซเลอร์ใส่ฟอร์ซ่าคู่เท่าไหร่มีเลอร์ใส่ฟอร์ซ่ามีป่ะมีแต่พีเนาะฟอร์ซ่ามีแต่พีเรลลี่ใช่ไหมมีแต่พีเรลลี่ประมาณเมสเซเลอร์จะมีถ้าเป็นพวกสกูตเตอร์จะมีพวกคิกคิกแม็กคอร์12อ่ะใช่ครับ12 14มีแต่ X-Max ก็คือเป็นจะเป็น X-Max หรือ Forza จะเป็น Pirelli อย่างเดียวใช่ครับก็คือมันเป็นไซส์ใหญ่ด้วยโอเค104โอเคอ่ะเดี๋ยวรอแกะแป๊บนึงอันเนี้ยตัวยางมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเรเดียสถูกมั้ยบางซิปครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผ้าใบอ่ะเรามองข้างในเรามองเห็นรู้เรื่องมั้ยไม่เห็นครับไม่เห็นเหรอไม่เห็นครับคือจะไม่รู้เลยเหรอเนื้อยางปิดหมดเลยเอาแล้วอย่างนั้นแฟนรายการจะรู้ได้ไงว่าตรงยางของตัวเองเป็นผ้าใบหรือเป็นเรเดียนมันมีเขียนบอกไหมถามเขาได้ครับจริงๆถามเขาเลยดีกว่าว่าอันนี้โครงสร้างอะไรเฮ้ยก็จริงๆยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามันมีผ้าใบจริงๆนะบางซีปกติก็คือนึกว่าสมัยนี้มันมีแต่ยางเรเดียตลอดเลยไงใช่ไหมนึกว่ามันมีแต่เรเดียไงมีผ้าใบด้วยผ้าใบมีด้วยแต่ว่าส่วนมากรถเล็กก็จะเป็นผ้าใบอย่างรถเล็กขึ้นถึงรถเล็กมาหยิบดูสักหน่อยอย่างนี้ผ้าใบป่ะใช่อันนี้ก็ผ้าใบครับเนี่ยยางผ้าใบจะเป็นตัวนี้ครับมีวิธีการดูไหมมันจะเป็นขีด17สมมติว่าเป็น 2.50 ขีด17นี่คุณพอผ้าใบถ้าเป็นเรเดียนจะเป็น ZR จะเป็น ZR หรือว่าเลด R คือเอาง่ายๆคือถ้ามีเป็นเรเดียนก็คือมันจะมี R กับ ZR ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวผ้าใบมันจะไม่มีอย่างนั้นป่ะขีดเดี๋ยวให้ดูสมมติว่าจะเป็นตัวนี้เป็นผ้าใบเหมือนกันอันนี้ผ้าใบนี่แองเจิ้ลก็จะเป็น90ครับ80ขีด90ครับ80ขีด17ใช่ครับแล้วไม่มีคำว่า R หรือ ZR ไม่มีครับผมนี่คือวิธีการดูแบบง่ายๆใช่ครับแบบง่ายๆเลยโอเคเพราะเชื่อมั้ยอ่ะบางซิปว่าเอาตรงๆนะร้านขายอะไรมันก็ยังไม่รู้ไม่รู้คอนเฟิร์มยังไงก็ไม่รู้เชื่อเหอะว่าไม่รู้แน่นอนแต่ถามว่ามีผลไหมมันก็มีไม่มากมีไม่มากแต่ราคาก็มีมากอยู่นะแต่ราคาไม่มีมากถูกต้องเลยนี่ก็วันนี้โอ้โหแดงแรงฤทธิ์กันนั้นเลยนะฮะเกลียดได้นะมากันแบบว่าครบ3ลำ4ลำแล้วนะแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้นะครับถอดแล้วนะครับพี่โค้ชเราถอดยางเดิมมาให้ดูกันเพื่อนๆจะไปเอาไปใช้ต่อก็ได้นะครับแต่ต้องบอกทำโต๊ะดีกว่าพี่ฮะทำโต๊ะเหรอแต่ต้องบอกว่ามันลื่นหัวแตกเลยนะฮะทั้งที่มีดอกยางขนาดนี้นะนี่ฮะดอกแบบเนียนๆเลยนะคุณไมเคิลโบนบอกว่าช่างอ่อนมากครับผมบอกจริงๆผมไปบันทึกเสียบเลนเอาเป็นว่าก็มาคุยกับทางร้านเขาครับนะครับว่าตกลงแล้วยังไงเพราะว่าเนี่ยมันก็มีเนี่ยลูกค้าอยู่เต็มไปหมดเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็ใช้บริการที่นี่มา 4-5 คันก็ยังไม่เห็นอะไรนะยังไงก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินให้เขาคุยกันเองแล้วกันว่าอะไรยังไงนะฮะเบอร์130702มีไหมผมว่ามีนะเพราะว่าผมก็ใส่อยู่คราวที่แล้วไงคันไอ้คันคิวบิกนะจำได้ป่ะคิวบิกเราใส่130710กับ14070ตัววันนั้นใส่เป็นแมสเซอร์อะไรอ๋อสปอร์ตเทคใช่นี่จะใช่นี่วันนั้นใส่เป็นตัวนี้ไปเป็นตัวสปอร์ตเทคต้องบอกว่าที่นี่นะครับก็คือจะมีแค่2แบรนด์นะครับก็คือเป็น Pirelli กับ Messerer เท่านั้นนะฮะส่วนยี่ห้ออื่นไม่ได้ขายนะเพราะว่านี่คือเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับผมใช่ครับอ่ะนี่ครับถอดลื้อมาแล้วให้ดูกันนะฮะนี่ล้อเดิมยางเดิมเนี่ยดูเลยนี่คือแบบเหมือนกับเอาง่ายๆนะซีสมมุติว่าเราไปไม่รู้เราไปเจอร้านแบบขายของมือ2อ่ะครับถูกมั้ยมียางสนามสภาพดีดอกเต็มขายคู่ละ1,000บาทเนี่ยครับเนี่ยฮะดอกเต็มนะฮะสังเกตนะฮะดอกเต็มนะฮะคู่ละ1,000บาท
ดูอย่างเงี้ยไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยแบบปิดๆดูเนี่ยจะเห็นเลยฮะว่าเงาแว๊บเงาครับแตกลายงาเห็นไหมครับประมาณนี้ซึ่งอันนี้ถือว่าหมดสภาพแล้วโอเคใครอยากได้ก็มาเอาไปเองเลยนะครับผมให้เนี่ยกดลงกดยังไม่ลงเลยอ่ะแข็งมากอย่างนี้คือถือว่าเนื้อยางตายแล้วถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันเลยนะฮะว่าเนื้อยางที่มันยังไม่ตายตกลงเราเลือกเป็นตัวนี้เนาะประมาณนี้อันนี้ของล้อหน้าเดี๋ยวมาแกะดูลายกันอายุของยางอยู่ได้กี่ปีรถขี่น้อยอยู่ที่การเก็บรักษามากกว่าอยู่ที่การเก็บรักษาใช่มันพูดยากเพราะบางคนก็จอดตากแดดยังรถโชว์รูมอย่างเงี้ยจอดเท่ๆเลยอยู่หน้าร้านตากแดดทุกวันใส่สายฟ้าไปพอเอามาลงสนามขี่ไม่ได้ลื่นประมาณนั้นถูกต้องมันอยู่ที่ว่าเราใช้งานขนาดไหนเราจอดเก็บดีหรือเปล่าแค่นั้นเองครับหนึ่งนะครับมือถือตกง่วงง่วงมันง่วงเฮ้ยเมื่อกี้มีคนถามมาดีมากเลยก็ถามว่ากรณีที่เราใช้เป็นอะไรนะอ้าวทำไมทีมว่าผมร่วงวะเป็นยางอย่างเงี้ยแต่ว่าดอกแบบว่ากับข้างดอกอะกับลายอะข้างดอกเออยังไงอะถามว่าวิ่งได้ไหมเออจริงๆสายถูกทางดีกว่าครับมันจะมีเขียนข้างยางบอกว่า forward ด้านนี้มันต่างกันยังไงมันจะมีชนถามก่อนนี่ไงเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนี่ครับ front view จะเขียนว่า front view แล้วก็หมุนไปทางนี้จะมีลูกศรบอกอยู่แล้วคำว่า front view ก็คือลูกศรเนี่ยให้ไปข้างหน้าใช่ก็คือเวลารถวิ่งมันจะวิ่งไม่ได้หมุนอย่างนี้ไม่ได้หมุนกลับด้านคือเห็นฟอนต์วิวเมื่อไหร่ก็คือไปข้างหน้าเมื่อนั้นใช่ใส่กับข้างไม่ดีใส่กับข้างมันก็วิ่งได้แหละครับแต่ว่าอันนี้ลายยางเขาออกแบบมาเพื่อให้มันตักน้ำในทางนี้มันจะตักน้ำสภาพแบบนี้โอเคแต่ว่ามันจะมียางบางรุ่นที่ใส่ได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังซึ่งมันไม่มีแขนแบบเป็นลูกศรมันจะมีลูกศรไปข้างหน้าก็ไปข้างหลังลูกศรจะไม่เหมือนกันก็คือว่าอันนี้เป็นลูกศรที่ว่าชี้มาข้างหน้าใช่สำหรับฟอนต์วีวันนี้ก็บอกว่ายางหน้าต้องหมุนทางนี้นะถ้าเป็นยางหลังต้องหมุนอีกทางนึงก็คือกลับด้านยางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอ้ยมือถือรั่วแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่บอกก็คือว่ามันจะใส่เป็นสองฝั่งก็คือจะเป็นลูกศร2ด้านเลยใช่โอเคเข้าใจละตามนั้นเดี๋ยวใช่ไหมลูกศรสองด้านเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงมือถือเป็นอะไรไปแล้วนะร่วงประมาณนี้ซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของยางนี่ไงไหนครับมือถือมันตกล็อกอยู่เนี่ยฮะจับยาแป๊บเดียวมือดำแล้วฮะจับโอ้มือถือผมเมาฮะตอนนี้นี่เจอแล้วไหนเดี๋ยวขอแสงก่อนนี่อันนี้คือใส่ได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังคือเราจะใส่ยางหน้าเนี่ยเขาจะชี้ว่าไอ้ยางหน้าไปทางนี้นะครับอันนี้ใส่ยางหลังก็ยางหลังทางนี้ครับอันนี้คือกรณีที่อยากจะใส่แต่ว่ายางสองฝั่งได้ใช่โอเคเก็ตละเรียบร้อยซึ่งมันจะมีแค่บางรุ่นนะใช่มันจะมีแค่บางรุ่นว่าพวกยางคลาสสิกยางสายคลาสสิกแล้วยางประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีใส่ข้างหน้าโอเคเก็ตละครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆมือถือผมน่าจะเป็นปัญหาที่กิมบอลแบตเตอรี่หมดเดานะน่าจะมีการเปิดค้างไว้จริงๆตอนนี้ที่เขาใส่กันแบบเป็นลักษณะของเอาล้ออย่างนี้มาเชื่อมปักแปะให้ใส่ยางชุดเลดได้พอดเคยเห็นไหมตัวนี้ครับเออมันจะมีเขายิงซิลิโคนมาครับยิงซิลิโคนมาถ้าเป็นของชุดทำชุดเลดจริงๆอ่ะมันจะก็จะเป็นแบบซิลิโคนอุดเข้าไปอ๋ออันนี้ว่าเป็นยางเป็นซิลิโคนเป็นแผ่นใช่ไหมวางยาวนี่เลยจะอุดเคยเห็นแล้วใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่อุดนะฮะเพราะว่าเรายังคงใช้ในเรื่องของโครงสร้างที่เป็นยางนายอยู่แต่มันจะเป็นชุดของเขาเลยฮะแต่ถ้าเรามาอุดเองน่าจะไม่ค่อยอยู่ไม่อยู่
ชุดเองไม่อยู่อ่ะไม่อยู่เนาะต้องเอาที่เขาทำมาเนาะใช่ก็เป็นทำเป็นชุดของเขามาเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้รื้อยังไงมาดูเลยโพสอย่างเงี้ยยังไงถือว่าใช้งานได้อยู่ไหมทีนี้ถือว่าสภาพอาจจะดูใหม่วิธีการดูยังไงเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้รถที่ใช้ยังไงน้อยมากนะนี่ครับแล้วสังเกตที่จุกลมมันครับครับจุกลมยังไงครับนี่สภาพดีไม่เป็นสนิมจุกลมคืออย่าเป็นสนิมด้านในถูกไหมตัวนี้ครับไม่เป็นสนิมแล้วก็ไอ้ตรงเนี่ยครับรอยพวกเนี้ยไม่เป็นสนิมบางล้ออาจจะโดนลุยน้ำอาจจะมีน้ำเข้าไปตัวนี้จะเป็นรอยแบบเหมือนสนิมเกาะครับผมตัวนั้นแนะนำให้เปลี่ยนแต่ถ้าอย่างนี้แต่ว่าสภาพใช้ได้ครับโอเคเลยยังใช้ได้อยู่ใช่ครับโอเคสภาพยังใหม่อยู่โอเคตามนั้นแล้วกันครับผมครับผมแต่ถ้าเป็นสนิมมีตัวอย่างไม่เป็นไรเอาไว้ว่าถ้ามันมีสนิมก็คือมันก็คือจบอะใช่ครับเพราะเป็นสนิมกรอบนี้ก็ต้องเปลี่ยนโอเคแต่ถ้าอย่างนี้ก็ได้อีกนานอยู่ครับฮะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนเนาะไม่ต้องเปลี่ยนครับโอเคก็คุ้มเงินไปได้อีกนิดนึงซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันว่าเจ้าดีเจเกอร์เหล่านี้นะครับเราจะเปลี่ยนแล้วออกมาแล้วยางจะเป็นขนาดไหนเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามือถือผมกิมบอลมันเริ่มสั่นๆแล้วเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมรอเสร็จแล้วผมถ่ายรูปโชว์ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะเอาสินะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะฮะอยู่ที่ร้านโชพาวนะฮะอยู่ที่ออนรุทซอยนะ46/2เปิดทุกวันนะครับใครที่สนใจก็มาได้แล้วก็มีสาขาหนึ่งก็คือที่สาย 3สาย3ตลิ่งชันถูกไหมโชพาวสาย3สาย3นะครับก็เข้าไปเสิร์ชคำว่าโชพาวคุณก็เจอเลยนะครับเอาละครับวันนี้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของยาขอบคุณบังฟิสด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายรายการต่อแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะครับกระโหลกกะลาไรเดอร์ย้ายมาจากบังคาแล้วนะครับตอนเย็นนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ